มีคนถามมาเยอะนะว่าเอ้ยขุดแล้วยังไงเราจะขายเลยไหมอะไรเงี้ยนะและคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของนักขุดนะครับว่ามีประเภทไหนกันบ้างก็เนื้อหาจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจารณ์พิชแนลนะครับชแนลนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นคลิปเชื้อเชิญให้มาลงทุนเรื่องของการขุดเหรียญคริปโตอะไรกันนะครับเอาเป็นว่าเป็นการแชร์ข้อมูลนะครับแชร์ข้อมูลแล้วก็ไอเดียในสมองผมแล้วกันเนาะเอาเป็นว่านักขุดเนาะคือนักขุดคืออะไรก่อนดีกว่าเนาะนักขุดเนี่ยมันก็คือคนที่ซื้อนะลงทุนแล้วกันเนาะเอาตังค์เนี่ยไปซื้อเครื่องคอมที่มีการ์ดจอนะหรือว่าเป็นเครื่อง ASIC ก็ได้นะมาทำการประมวลผลให้กับระบบคริปโตเคอเรนซีประมาณนี้แหละซึ่งพอประมวลผลเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบเนี่ยก็จะให้ค่าตอบแทนมาเนาะขึ้นกับเหรียญเลยนะว่าแต่ละเหรียญเนี่ยมันได้ขนาดไหนประมาณนี้แหละนะครับพอได้ค่าตอบแทนมาเนาะมันก็อาจจะเป็นเหรียญอย่างเช่นขุดอีเธเรียมมันก็ให้เป็นอีเธเรียมมานะครับตามส่วนแบ่งต่างๆตามภูตามเหมืองขุดหรืออะไรเงี้ยครับหรือถ้าเราไม่ได้ไปเข้าเหมืองเราก็ขุดของเราเองเนี่ยก็ได้นั่นแหละค่าตอบแทนมาอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอได้ค่าตอบแทนมาเนาะก็เอามาแปลงเป็นเงินบาทมันก็เป็นรายได้ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีพวกต้นทุนค่าเครื่องกับค่าไฟประมาณนี้เนาะให้ข้อมูลประมาณนี้แล้วกันก็คือเป็นคนคอนเฟิร์มระบบคนยังไงเดี๋ยวคนทำระบบให้กับคริปโตเคอเรนซีประมาณนี้แหละทีนี้นะครับพอพูดถึงเหมืองแล้วกันเนาะในทุนไม่ใช่ในทุนนักขุดดีกว่านักขุดเนี่ยมีกี่ประเภทใช่ปะคือผมคิดว่าในใจผมนะมันจะมีอยู่ 2-3 ประเภทนะครับแต่ประเภทใหญ่ๆเนี่ยจะแยกเป็น2อันนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือเป็นแบบว่าขุดดองเนาะสายขุดดองนะก็คือขุดมาแล้วไม่ขายเลยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าสะสมเหรียญไปเรื่อยๆก่อนถ้าราคาถึงจุดที่มันแบบเฮ้ยโอเคอยู่ในใจเราแล้วอันนี้เราค่อยขายอะไรเงี้ยเนาะถ้าราคาวิ่งเนาะเนี่ยก็คือค่อยมาขายเพื่อสร้างรายได้ประมาณนี้แหละเนาะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบชิวๆนะแบบว่าหรือว่าเป็นแบบคนที่ยังไงเดี๋ยวไม่ได้หาเช้ากินค่ำแล้วเป็นแบบว่ายังไงเดี๋ยวแบกรับค่าใช้จ่ายต้นทุนบางอย่างเนี่ยได้อยู่นะครับเป็นแบบว่ามีอาจจะมีรายได้หลายทางหรือว่าอันนี้เป็นแค่จ็อบชิวๆอะไรอันหนึ่งนะครับอันนี้นะก็จะเป็นประเภทสายขุดดองนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือขายรายวันเนาะอันนี้เนี่ยก็เป็นกรรมกรผมคิดว่านะอย่าด่าผมนะคนที่ขุดอยู่แล้วก็ขายทุกวันคือเป็นไม่เชิงกรรมกรหรอกนะก็คือเป็นแบบว่าขายทุกวันแหละนะเพราะว่าจริงๆแล้วไอเหรียญเนาะมันค่อนข้างสวิงนะทีนี้เนี่ยเหมือนถ้าเกิดว่าเครื่องเรายังไม่คืนทุนเนาะก็คือขายรายวันเนี่ยมันคือได้ทุกวันอยู่แล้วมันก็เห็นเงินกันทุกวันประมาณนี้แหละนะไม่มันก็ประมาณนั้นแหละทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาเอาไงเดี๋ยวบอกว่าผมก็จะมาให้ข้อมูลแล้วกันเนาะว่าแต่ละสายเนี่ยข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเนาะก็เริ่มที่สายแรกก่อนนะสายขุดดองนะข้อดีของมันนะเดี๋ยวผมจะเปิดพอร์ตให้ดูเลยนะอันนี้แบบว่ามีข้อมูล reference นะ ก็คือเป็นเออร์โก้นั่นแหละนะคือผมเองเนี่ยก็ทำการขุดนะมาตั้งแต่ช่วงที่นี่แหละช่วงก่อนพีคเนาะช่วงเนี่ยมีนาแล้วกันเนาะเนี่ยช่วงเนี้ยมันขึ้นมาเนาะแล้วมันก็หดลงผมก็ขุดไปเรื่อยๆนะจากที่ทำคลิปไปนะเพื่อนๆลองไปดูย้อนกันได้นะคลิปนั้นเนี่ยผมยังขุดด้วยนาโนไมเนอร์อยู่เลยโอ้ยนาโนไมเนอร์เนาะตอนนั้นนะยังแบบว่าไม่รู้จัก NB Miner เพิ่งมารู้จักทีหลังนี่แหละอันทีนี้นะขุดนาโนเนี่ยขุดไปเรื่อยจนเนี่ยช่วงเดือน7นะผมเพิ่งมาNB Miner เขาขุดได้หรอวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะผมขุดมาเรื่อยๆประมาณสัก5เดือนนะขึ้นไปถึงจุดพีคของมันแล้วเนาะช่วงจุดพีคของมันเนี่ยผมตอนนั้นนะพอร์ตมันขยายนะเพราะว่าเราสะสมเหรียญอย่างเดียวเลยเนาะเนี่ยยิ่งช่วงนี้นะแบบว่าเหรียญที่ขุดมาทั้งหมดในช่วงแก็บมีนาถึงเดือน5เนาะเดือนพฤษภาเนี่ยพอมันชูดขึ้นเนี่ยมูลค่ามันอัพขึ้นมหาศาลนะครับคือพอดีผมไม่ได้แคปรูปไว้นะ
่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนอย่าตกใจกันนะปึ้งอ่ะนี่นะตอนนี้พอร์ตวิ่งไป 7,600 ดอลลาร์แล้วเนาะอ่ะทีนี้เนี่ยมันเป็นมาจากเครื่องนะเออลืมบอกว่าเอาเครื่องอะไรมาขุดเนาะเครื่องเนี่ยพอดีเนี่ยผมขุดในนาโนพูลนี่แหละนะครับขุดไปเรื่อยๆเนาะก็คือตอนแรกมีแค่เครื่องเดียวนะครับเป็นเครื่องตัวเนี้ย PPS 03เนี่ยก็คือเอามาขุดตัว Ergo อย่างเดียวเนาะมันเป็นเครื่องรุ่นนี่1050 TI นะเดี๋ยวนะ03ตัว T อันนี้นะทั้งหมด13ใบเนาะเนี่ยแท่นนี้เอามาขุดนะครับตอนนี้เครื่องมันดับเนาะเนี่ยแรงขุดนะตอนนี้เนี่ยอัปเกรดใหม่เนี่ยวิ่งอยู่377นะเมื่อก่อนเนี่ยวิ่งอยู่แค่200กว่าเองนะครับเพราะผมใช้นาโนไมเนอร์เนาะตอนนี้ก็Ergoมาเปลี่ยนเป็น NB Miner เนี่ยวิ่ง3ปลายๆเลยนะครับแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งนะก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว6ใบนะครับเป็น1050 TI ทั้งหมดเนาะทีนี้เนี่ยผมก็เอามารันขุดไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆเลยตอนแรกเอาแท่นเดียวเนาะ 13ใบแท่นนี้แหละแล้วก็แรงขุดเนี่ยนี่นะเพื่อนๆดูตรงกราฟด้านล่างตรงเนี้ยก็คือจริงๆผมเพิ่งมาระดมทุนใหม่นะถ้าใครตามอยู่ในเพจเนี่ยก็คือผมเอา1070 TI เนี่ยมาลองเพิ่งมาลองจูนใหม่นะครับเนี่ยนะจูนทีหลังเนี่ยก็วิ่งจูดๆไปเลยนะครับก็เลยแบบเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่าว่าเอ้ยขุดดองเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะนี่แหละคือความขุดดองนะทีนี้เนี่ยกลับมาที่วอลเล็ตของเราเนาะอย่ามาแฮกกันนะเว้ยคืออันนี้นะก็พอตอนแรกสุดเลยเนี่ยมันเป็น0บาทเลยนะเพราะผมเพิ่งเปิดกระเป๋าทีนี้เนี่ยผมก็ขุดไปเรื่อยนะ1050 TI ขุดเก็บไปเรื่อยๆพอร์ตมันพุ่งขึ้นเนาะเป็น3,000ดอลลาร์อยู่ในช่วงที่แบบว่ามันพีคๆเนาะมันพีคพุ่งขึ้นไปเนี่ยนะเราก็เก็บไปเรื่อยๆเนาะ 3,000 ขึ้นไป 4,000 ดอลเลยนะตอนนั้นนี่แบบโอ้โหเยอะจังแต่พันโดนทุบนะนี่กลับมาเหลือ 2,800 เนี่ยนะ 2,800 ดอลลาร์ซึ่งผมก็ทำใจได้นะเพราะว่า 2,800 ดอลลาร์เนี่ยไม่ใช่เงินน้อยๆนะต้นขุดมากี่เดือนเองอะคูณ32อันเนี่ยนะได้มา 90,000 เนาะคือได้ค่าแท่นมาแล้วอะเนี่ยจริงๆก็คือคืนทุนแล้วที่เหลือนี่คือรันเก็บแบบอะไรไม่รู้ไปเรื่อยเปื่อยนะทีนี้เนี่ยความพีคของมันนะคือช่วงนี้แหละเนี่ยนะช่วงหลังเนี่ยนะคล้ายๆเหมืองแตกย่อมๆแล้วกันเนาะช่วงหลังที่มันทุบลงมาครับโก้เนี่ยที่ผมขุดมันนะผมยังรู้สึกเสียใจอยู่เลยว่าเอ้ยทำไมเราไม่ขายตอนนั้นวะเพื่อนๆฟังให้ดีเนาะคือสายขุดดองเนี่ยคือจริงๆตรงนี้ถ้าขายเนี่ยคือได้กำไรได้ค่าเครื่องบวกกำไรเยอะแล้วเนาะพอมันทุบลงมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเหลือแค่เหรียญทุนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยนะแต่จริงๆทุนเนี่ยคือพอดีทุนนั่นแหละนะเนี่ยคือทุนค่าเครื่องประมาณ 90,000 เนี่ยเนี่ยอยู่ในแก็บช่วงเนี้ยแล้วขุดไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆรู้ป่ะเนี่ยเหรียญมันร่วงลงเรื่อยๆมูลค่าของเหรียญที่เรามีอยู่เนี่ยโก้เนี่ยผมมีอยู่200 300เหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะมันยุบลงเรื่อยๆคือเหมือนขุดทุกวันเนาะแต่มูลค่าเป็นดอลลาร์เนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นเลยนะวิ่งอยู่ 2,000 2,800 ขุดไปเรื่อยเหลืออยู่ 3,000 แต่ว่าเหรียญเยอะมากแต่แบบว่าไม่มีตังค์นะประมาณนั้นนะทีนี้พอกลับมาตีมาเป็นเริ่มเป็นขาขึ้นใหม่เนี่ยดูทรงเนี่ยพอมาอยู่จุดตรงนี้เนี่ยประมาณ12ดอลเนี่ยผมก็เริ่มกลับมาใจชื้นเนาะเพราะว่าเหรียญเราจัดไว้เยอะนะแล้วก็ผมมันพุ่งชูดรอบนี้นะคือแบบเอ้ยนี่มันคืนทุนไป2รอบแล้วอะไรเงี้ยนะประมาณนี้เลยนะเพื่อนเดี๋ยวว่าจะต้องไปขายเอาทุนออกมาก่อนละนะครับก็ประมาณนี้เลยนะนี่นะโก้ผมมีแค่390เหรียญ นะครับประมาณนี้เลยก็ประมาณนี้นะคิดว่าคงได้ไอเดียกันเนาะนี่คือสายขุดดองนะจริงๆมันก็คือขุดมาได้อันนี้มันมีเหรียญอื่นด้วยนะขุดได้จริงๆเนี่ยก็คือ 6,900 ดอลลาร์เนาะดอลลาร์ก็ตี 6,900 แล้วกันเนาะคูณ32แล้วกัน22เนาะก็คืนทุนไป2รอบแล้วนะครับสำหรับแท่นขุดอันนั้นเนาะทีนี้ผมก็เลยว่างั้นเราก็ไม่ต้องขุดอีเธอเรียมกันแล้วนะ
เนี่ยก็เลยไปจัดอีแท่นใหม่มานะเออไปทำแท่นขึ้นมาแท่นหนึ่งนะก็คือเป็นแท่นอันนี้นะนี่นะสุดจัดประหลัดบอกคือก็คุณเอิร์โควิ่งดีอยู่นะ 3070 Ti นะครับเมื่อวานก็ลองจูนใหม่นะครับจูนดับๆอยู่อย่างเงี้ยครับก็ได้แรงขุดอยู่ 1.8 กิกะแฮกก็เยอะพอตัวนะครับโอเคเนี่ยนะนี่คือสายขุดดองนะอ่ะประเภทแรกมาเออลืมบอกไปข้อดีข้อเสียของสายขุดดองนะครับก็คือถ้าเราขุดไปแล้วเนี่ยเหรียญมันร่วงลงนะเป็นขาลงแล้วกันนะขุดดองเนี่ยมันจะรู้สึกเสียกำลังใจเพราะว่านั่นแหละขุดไปเนี่ยมูลค่าไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยอ่ะขุดแล้วเท่าเดิมขุดแล้วเหมือนเท่าทุนอะไรเงี้ยเนาะบางทีถ้าเกิดว่ามันยิ่งวิ่งปิ่มปิ่มค่าไฟใกล้ๆช่วงเหมืองแตกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราดองไปเนี่ยอนาคตเราอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าข้อดีนะครับก็คือถ้าเราดองไปเรื่อยๆเนาะพอมันเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีของแบบเหมือนเราคล้ายๆว่าDCA เขาเรียกคือเราเหมือนเราซื้อเหรียญอยู่ทุกวินาทีอ่ะซื้อแล้วมันเหรียญที่ซื้อมาบนมันก็ดอยไปเรื่อยๆเนาะเออมันก็ค่อยๆแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นนะครับพอเวลาข้อดีมันคือพอเวลาเหรียญพุ่งขึ้นเนี่ยเรามีของเยอะประมาณนี้แหละนี่คือข้อดีของมันประมาณนั้นข้อเสียของมันก็หมดกำลังใจนะถ้าแบกรับต้นทุนไม่ไหวเนี่ยก็ลำบากหน่อยประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เป็นสายอีกอันนึงนะครับก็คือสายขายรายวันเนาะขายรายวันเนี่ยก็ตามชื่อเลยเนาะว่าวันหนึ่งได้มาเท่าไหร่ขายเลยนะก็นี่อย่างนี้เนี่ยข้อดีของมันเนี่ยก็คือแบบว่าเฮ้ยมีเงินใช้ทุกวันเนอะไหมครับบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างแม่ผมแล้วกันเนาะคือแบบรู้สึกว่าคือเขารู้สึกว่าทำแบบไอ้สายแรกเนี่ยมันเสี่ยงเกินนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องแบบเออมีเหมือนก็หรือว่าเครื่องยังไม่คืนทุนแล้วกันเนาะเออเครื่องไม่คืนทุนแล้วก็ขายออกมาเป็นเงินไปเรื่อยๆก่อนถ้าเมื่อไหร่คืนทุนแล้วค่อยโยกไปเป็นสายที่1ก็ได้เอออะไรอย่างงี้ก็ได้นะเออแต่ว่าก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องของยังไงเดี๋ยวเรื่องของ mindset แนวคิดละกันเออคือถ้าเราเชื่อมั่นในคริปโตไปแล้วเนาะเราเชื่อว่าเอ้ยเดี๋ยวมันต้องกลับมาเฮ้ยมันเป็นการย่อตัวเฮ้ยอะไรเงี้ยนะก็ไปเป็นสายแรกนะครับแต่ทีเนี้ยสายที่2นี่คือแบบว่าสายไม่อยากรับความเสี่ยงอะไรมากนะขายทุกวันเพื่อให้ได้เงินมาก่อนหรือเพื่อให้ได้ทุนมาก่อนอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับคือจริงๆถ้าให้มองนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่าคืนทุนไปแล้วนะแล้วก็ขายทุกวันก็ได้นะเพราะว่าคือถ้ามันยังชนะค่าไฟยังไงมันก็คือกำไรแต่ว่าคือเขาอาจจะไม่ได้เป็นสายพวกเก็งกำไรเหรียญอะไรเงี้ยเนาะก็เลยอาจจะก็ขายทุกวันได้นะซึ่งขายทุกวันเนี่ยคือผมเองไม่ใช่สายนี้แล้วกันเนาะเป็นสายนี้กึ่งแล้วกันของผมเนี่ยก็คือเป็นแนวแบบว่าขายบ้างเก็บบ้างเงี้ยคล้ายๆว่าเครื่องผมเนี่ยก็จะมีแท่นอยู่ประมาณนึงเนี่ยที่ผมขายทุกวันเพราะว่าค่าใช้จ่ายผมค่อนข้างเยอะแล้วกันเนาะมีลูกน้องเยอะ ก็ต้องนะจัดไปก็ต้องขายเหรียญนี่แหละเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันจะมีอยู่แท่นประมาณนึงเนี่ยที่ผมไม่ได้เก็บไว้เก็งกำไรนะครับประมาณนี้เนาะก็ขายทุกวันเลยนะไม่ใช่ทุกวันหรอกก็ 2-3 วันขายทีมีค่าใช้จ่ายกับขายซึ่งมันยังขุดได้แบบว่าได้กำไรแล้วกันเนาะเออเราก็ขายไปได้นะคือยังไงช่วงเนี้ยมันที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วเนาะมันเลยค่าไฟอยู่แล้วอะคือคุ้มค่าไฟอยู่แล้วยังไงผมก็ขายไปเลยประมาณนั้นเนาะก็เอออันนี้ก็คือประเภทที่2นะขายรายวันนะครับข้อดีก็คือได้เงินทุกวันแหละนะเออเห็นเงินทุกวันเห็นกำไรทุกวันนะครับข้อเสียก็คือจะพลาดโอกาสในการเก็งกำไรนั่นแหละนะครับก็คือพลาดโอกาสแบบสายแรกเนาะแบบว่าโอ้โหอะไรเงี้ยนะไม่ได้มีความรู้สึกแบบหรือไม่ได้มีความรู้สึกหดหู่อะไรมากหรืออะไรเงี้ยนะ อันนี้คือสายขายรายวันอยู่กับปัจจุบันเออประมาณนี้แหละไอ้สายแรกเนี่ยมันคืออยู่ในอยู่กับอนาคตนะอยู่กับความหวังประมาณนี้เลยนี่นะครับก็เป็น2สายนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีสายไฮบริดนะครับผมจริงๆอ่ะผมเป็นสายไฮบริดนั่นแหละนะก็คือขายบ้างเก็บบ้างนะครับคืออยากให้เพื่อนๆนะครับทำเป็นจริงทำเป็นสายไฮบริดเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านะครับคือถ้าเกิดเมื่อไหร่นะเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนาะหักค่าไฟไปหมดแล้วนะครับสมมุติว่า
เครื่องนึงเนาะขุดมาได้ 2,000 บาทแล้วกันเนาะก็ถ้าตีว่าเป็นค่าไฟสัก300เงี้ยเราก็หักค่าไฟไปก่อน300บาทนะครับหักออกคือเหมือนถอนออกมาเลยเนาะคือขายปุ๊บแล้วก็เป็นค่าไฟไว้ก่อนทีนี้เงินส่วนที่เหลือนะให้แบ่งออกมาเป็นเรื่องของการแมเนจเงินแล้วกันเนาะคืออันนี้ผมอาจจะไม่ได้มีความรู้ด้านการแมเนจเงินเก่งมากแล้วกันเนาะแต่ว่าอย่างน้อย 10% ถึง 15 หรือ 20% เนี่ยให้เก็บไว้นะเก็บไว้ในที่นี้ไม่ใช่เป็นเงินออมอะไรนะครับแต่ว่าเก็บไว้เก็งกำไรนะเป็นเหมือนเป็นเงินลงทุนประเภทหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้นะมันเป็นเหรียญคริปโตเนี่ยผมมุมมองผมมันคือการเก็งกำไรเนาะก็คือมันปั่นขึ้นมาพอมันขึ้นเราขายอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นแหละนะก็แนะนำว่าจะเป็นอย่างนั้นก็น่าจะดีกว่าเป็นไฮบริดที่มีการคิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับประมาณนี้เลยสรุปว่ามี3สายเนาะถ้างั้นก็ประมาณนี้นะมาให้ข้อมูลนะเป็นเผื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเพื่อนๆหรือในทุนอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะนะว่าเอ้ยขุดแล้วยังไงเราจะขายเลยไหมอะไรเงี้ยนะคือผมจะไปตอบได้ไงวะไม่ใช่ตังผมซะหน่อยแต่ว่าแนวคิดผมจะประมาณนี้แหละนะก็คือมีก็ควรจะเก็บบ้างนะเก็บไว้เนี่ยคือเก็บยาวไปเลยก็มีนะกับเก็บไว้เพื่อขายอันนี้คือเก็งกำไรแล้วก็ขายไปเลยนะเพื่อแบบกินใช้อะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้เลยน่าจะครบแล้วนะผมว่าก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละเนาะใครมีคำถามอะไรนะครับหรือว่ามีแนวคิดอะไรแปลกๆกว่าผมนะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะผมจะได้เพิ่มหยักในสมองของผมนิดนึงโอเคนะครับก็ท้ายคลิปฝากร้านเหมือนเดิมนะ iPit Studio ใน Shopee นะครับก็ขายพวกอุปกรณ์ทำแท่นแล้วกันนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับโอเคหรือว่าถ้าใครอยากให้ประกอบให้นะอย่าลืมไปติดตามเพจ PT Computer นะครับก็จะมีการ์ดใหม่ๆนะครับจริงๆเป็นการ์ดที่ผมเอามาทำแท่นผมเองนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าผมก็ขายไปเรื่อยแหละนะถ้าเกิดเพื่อนอยากได้รุ่นนี้เอ้ยดูแล้วแบบถูกใจอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถติดต่อ PT Computer หรือว่าจะติดต่อผ่านทาง iPit Studio ใน LINE แอดก็ได้นะครับทักมาถามกันได้โอเคนะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม